ยังคงมีประเด็นให้ชาวเน็ตจับพิรุธอย่างต่อเนื่องถึงกรณีการเสียชีวิตที่แท้จริงของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์หลังพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์จนเสียชีวิตในเวลาต่อมาโดยชาวเน็ตยังคงตั้งคำถามและข้อพิรุธมากมายของกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุทั้ง5คนล่าสุดมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถึงความผิดปกติของ1ใน5บุคคลที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุมีหลายสำนักข่าวระบุว่าเขาคนนั้นคือโรเบิร์ตไพบูลย์ตรีกาญจนานนท์เพื่อนนักธุรกิจของไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์โดยก่อนหน้านี้ไฮโซปอเคยออกมาเปิดเผยว่าได้ชวนโรเบิร์ตไปร่วมทานข้าวในวันเกิดเหตุและหายตัวปริศนาหลังจากแตงโมพัดตกจากเรือไปพร้อมกับเพื่อนๆบนเรือกระทั่งช่วงเย็นของวันที่16กุมภาพันธ์ไฮโซปอจ๊อบและโรเบิร์ตย่องเข้าพบตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีหลังจากพบร่างของแตงโมในช่วงบ่ายของวันเดียวกันจากนั้นวันที่18มีนาคมไฮโซปอจ๊อบแซนและกระติกได้เดินทางไปออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยเพื่อให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่โรเบิร์ตไม่ได้ไปร่วมออกรายการโดยอ้างว่ามีอาการเครียดจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีภาพของโรเบิร์ตขณะเข้ารักษาตัวเป็นการยืนยันแต่ชาวเน็ตก็พบพิรุธบางอย่างเมื่อจู่ๆอินสตาแกรมของโรเบิร์ตมีการปิดการมองเห็นจากสาธารณะอีกทั้งมีการลบผู้ติดตามในอินสตาแกรมเมื่อช่วงเช้าของวันดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าสรุปแล้วโรเบิร์ตป่วยจริงหรือไม่แล้วทำไมสามารถถ่ายภาพในขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลออกมาเผยแพร่ตามสังคมได้อีกทั้งตั้งแต่หลังเกิดเหตุโรเบิร์ตเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ไม่ได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนกระทั่งวันที่1มีนาคมไฮโซปอโรเบิร์ตและกระติกได้นำพวงมาลัยมาขอโทษและขอขมาแม่ของแตงโมท่ามกลางสื่อมวลชนจำนวนมากโดยโรเบิร์ตได้เข้าไปขอขมาแม่พร้อมพูดว่าเพิ่งได้เจอน้องโมในวันนั้นรู้สึกเสียใจตกใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่อย่างใดและขอดูแลแม่ไม่ต่างจากที่โมดูแลตนเองจะเป็นลูกคนหนึ่งของแม่จะดูแลแม่ให้เท่ากับที่โมดูแลหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันและโรเบิร์ตก็ก้มลงกราบเท้าพร้อมมอบพวงมาลัยให้กับคุณแม่อีกทั้งยังขอโทษพี่ชายของแตงโมซึ่งแม่ของแตงโมก็ยินดีที่จะให้อภัยปอและโรเบิร์ตแต่ภายหลังการขอโทษโรเบิร์ตก็เดินกลับเข้าไปด้านในสภ.ทันทีไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนต่อมาวันที่2มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำเรือที่เกิดเหตุออกมาจำลองเหตุการณ์โดยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยว่าทางตำรวจมีการประสานไปเชิญตัวโรเบิร์ตให้มาจำลองเหตุการณ์แล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะจำลองเหตุการณ์หรือไม่ก็ได้แต่ตำรวจจะบันทึกคำให้การไว้ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโรเบิร์ตขับเรือไม่เก่งไม่มีความชำนาญแต่ขณะเกิดเหตุเป็นคนขับเรือและขับด้วยความเร็วพลตำรวจโทจิรพัฒน์ระบุว่าคนขับเรือทั้งสองคนแจ้งข้อหาไม่มีใบอนุญาตทั้งคู่ส่วนเรื่องความชำนาญในการขับเรือต้องตรวจสอบอีกครั้งแต่เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งสองข้อหากับโรเบิร์ตคือประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตในขณะที่ช่วงค่ำของวันดังกล่าวจู่ๆโรเบิร์ตก็ปรากฏตัวที่ท่าน้ำพิบูลสงครามเพื่อเตือนที่จะจำลองเหตุการณ์แบบที่สื่อมวลชนไม่ทันได้ตั้งตัวแต่โรเบิร์ตก็ไม่ได้ออกมาพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนเหมือนเดิมล่าสุดเพจอีช้อยขยี้ข่าวได้มีการเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นรูปภาพระบุข้อความว่าอ่ะโรเบิร์ตดันมีฝาแฝดอีกขอบตาไม่ต้องได้พักแถมมาเจอโจทย์ยากอีกทำเอานักสืบโซเชียลต่างพากันหาสืบข้อมูลมาวิเคราะห์กันบนโลก Twitter เป็นจำนวนมากทั้งภาพของบุคคลที่ถูกอ้างว่าเป็นน้องชายฝาแฝดของโรเบิร์ตลักษณะหน้าตารูปพรรณของทั้งคู่ที่แตกต่างกันจนทำให้ชาวเน็ตตั้งคำถามว่าสรุปแล้วคนที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุคือโรเบิร์ตจริงหรือไม่แล้วคนที่เข้าไปให้ปากคำคนที่ออกมาขอขมาแม่รวมถึงคนที่ไปจำลองเหตุการณ์บนเรือเป็นคนเดียวกันจริงหรือเปล่าในขณะเดียวกันเมื่อกลางดึกของคืนวันที่3มีนาคมโบทีเคพยานคนสำคัญได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ข้อมูลพร้อมทั้งเปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยโบทีเคกล่าวว่ามีข้อมูลบางอย่างที่กติกและคนบนเรือยังไม่ยอมพูดความจริงอีกทั้งยังได้พูดถึงโรเบิร์ตโดยกล่าวว่า
กระติกได้แนะนำว่าโรเบิร์ตรู้จักกับพี่ชายของตนเองเมื่อตนเองเดินเข้าไปทักทายถามว่ารู้หรือยังว่าพี่ชายติดโควิดโรเบิร์ตก็ทำหน้ามึนงงเบลอๆเหมือนฟังไม่รู้เรื่องก่อนที่จะบอกว่านี่น้องโบหรอนั่นหมายความว่าเราไม่รู้จักกันเลยกระติกได้แนะนำว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยรู้จักกับพี่ชายโบด้วยโบเข้าไปพูดกับเขาคำแรกว่ารู้หรือยังว่าพี่ชายโบติดโควิดเขาทำหน้าไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำหน้าเบลอๆเหมือนกับฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็บอกอ๋อนี่น้องโบหรอนั่นหมายถึงเราไม่เคยเจอกันเลยนะคะไม่รู้จักกับเขามาก่อนได้พูดแค่นั้นนั่นยิ่งทำให้ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยว่าหากโรเบิร์ตรู้จักกับพี่ชายของโบจริงแล้วทำไมในวันเกิดเหตุถึงทำเหมือนไม่รู้จักกับโบแต่อย่างไรก็ตามโบทีเคได้พูดทิ้งท้ายฝากไปถึงทั้ง5คนว่าสัจจะจะทำให้เป็นไทยความจริงเท่านั้นที่จะปกป้องคุณได้